เอาข้าวโพดค่ะมดแล้วเอาโปรตีนได้ก็ไม่เอาค่ะมีข้าวสาลีไหมคะข้าวสาลีกับมดงั้นเอาลูกชิ้นแล้วกันค่ะนั่นก็ขายดีมดไปแล้วแล้วคุณลุงจะพูดมาทำไมเนี่ยคะบาวนี่คีสแจววันนี้ฝากเลี้ยงน้องบาวนี่หน่อยนะเดี๋ยวคุณนายจะออกไปทำธุระข้างนอกหน่อยน่าจะกลับมาตอนเย็นๆนั่นแหละได้เลยค่ะคุณนายยังไงก็ฝากน้องบราวนี่ด้วยนะแจ๋วโอ้น้องบราวนี่สิ่งที่จะต้องทำให้น้องบราวนี่อยู่ในกระดาษหมดแล้วนะแจ๋วคุณนายก็ไม่ได้เยียวยาอะไรหรอกมีแค่เจ็ดข้อเองง่ายๆสบายๆแจ๋วทำได้อยู่แล้วล่ะได้เลยค่ะคุณนายเดี๋ยวแจ๋วจัดให้พี่แจ๋วแววก็ไม่เคยเลี้ยงน้องหมามาก่อนวันนี้จะเลี้ยงน้องบราวนี่ของคุณนายได้ไหมนะก่อนจะไปดูก็กดไลค์ให้พี่แจ๋วแววถึง5,000ไลค์แล้วไปดูกันในคุณนายบอกว่าอะไรก็ได้นี่เขียนมาตั้ง7ข้อเลยนะเนี่ยเราข้อแรกเลยแล้วกันเช็ดหน้าเช็ดตาเมื่อเช้าเราตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วนี่นะไม่เห็นจำเป็นต้องเช็ดเลยเอ๊ะหรือว่าจะเช็ดหน้าน้องหมานะคงไม่ใช่หน้าเราหรอกเพราะว่าคุณนายให้เราเลี้ยงน้องหมานี่นะงั้นก็ไปเช็ดหน้าน้องหมาดีกว่ามาตอนนี้เช็ดหน้าเช็ดตาก่อนโอเคเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จแล้วคุณนายไม่ได้สั่งให้เช็ดตัวเช็ดขานี่นะเช็ดแค่นี้ก็พอแล้วนะบาร์นี่นะหล่อแล้วข้อ2ให้น้องกินอาหารกินนมถ้าน้องไม่ยอมกินก็ไปซื้อหมูปิ้งโอเคไปบาร์นี่กินข้าวกันบาร์นี่มากินนมแล้วโอ้โหกินนมกินนมโอ้เก่งจังเลยเนี่ยโอ้กินเยอะด้วยไม่น่าล่ะถึงตุ๊ตะตุ๊ตะขนาดนี้บาร์นี่กินข้าวเร็วกินข้าวหน่อยเอ้าไม่ยอมกินข้าวอ่ะใส่ต้องไปซื้อหมูปิ้งอย่างที่คุณนายบอกแล้วล่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งลูกจิ้นมะม่วงมันข้าวโพดข้าวสาลีข้าวเหนียวลูกจิ้นมะม่วงมันข้าวโพดข้าวสาลีลูกจิ้นคุณลุงขามานี่ก่อนเอาอย่างนี้ครับมีอะไรบ้างคะคุณลุงมีข้าวเหนียวหมูปิ้งมะม่วงมันข้าวโพดลูกจิ้นข้าวสาลีฮะไม่เหมือนเมื่อกี้ที่พูดเลยค่ะเหมือนกันแต่มันสลับตำแหน่งกันบ่ได้อ๋อค่ะเอาข้าวโพดค่ะเอาข้าวโพดค่ะมดแล้วเอาโปรตีนได้ก็ไม่เอาค่ะมีข้าวสาลีไหมคะข้าวสาลีกับมดงั้นเอาลูกชิ้นแล้วกันค่ะนั่นก็ขายดีมดไปแล้วแล้วคุณลุงเดี๋ยวพูดมาทำไมเนี่ยคะเยอะแยะกะอู้ไว้ให้หน้าเพื่อลูกค้าจะมาซื้ออ๋อค่ะค่ะแล้วเหลืออะไรบ้างคะเหลือมะม่วงกับหมูปิ้งงั้นเอาทั้ง2อย่างเลยค่ะอ่ะ30บาท30บาทแต่ว่าคุณนายอ่ะให้เงินหนูแค่20บาทเองอะค่ะคุณลุงจะอันก็20บาทก็ได้คุณนายมาขี้งกแต่เฮ้อก็อย่างนี้นะคะคุณนายให้เงินวันละ20บาทนะคะลุงไปก่อนแล้วเนอะขอบคุณค่ะคุณลุงคุณลุงนี่ใจดีจังเลยจาก30บาทลดให้เราเหลือ20บาทเองอ่ะมานี่กินหมูปิ้งกันดีกว่านะคุณนายนี่รู้ใจจังเลยรู้ว่าน้องหมาชอบกินอะไรน้องบ่าวนี่ก็กินหมดเกลี้ยงไปละเหลือมะม่วงของแจ๋วละกันว้าวโหน่ากินมากๆเลยเนี่ยชิมเลยเปรี้ยวมากเลยมะม่วงคุณลุงเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรลดราคาให้แล้วนี่ยังไงก็คุ้มให้เล่นกับน้องหมาโหถือตุ๊กตามาน้องบาร์นี่ก็มาเล่นละมาๆๆไปเล่นกันไปเล่นกันโอ้ยโอ้ยไปค่ะเร็วๆๆๆๆมาโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยไหนไปอีกรอบนึงไปอีกรอบนึงก่อนไปใช่
มามาโอ้คนสวยมากเลยบาวนี่เสร็จแล้วครับผมนี่เป็นไงหูขนสวยเลยนะเนี่ยต่อไปให้น้องบาวนี่กินผักเอ๊ะน้องหมามันกินผักได้ด้วยเหรอเนี่ยส่วนใหญ่เห็นกินแต่เนื้อไก่อะไรพวกนี้นี่นะสงสัยคุณนายน่าจะเบอร์เขียนผิดแหละงั้นก็ลองให้กินหน่อยแล้วกันเจ๊แกมาที่ค้ามาที่แล้วผักหนูมาแล้วโหโอ้ยอยากกินผักเลยเนี่ยโอ้มาใจเย็นใจเย็นวางให้วางให้โหอะไรเนี่ยมากินผักครั้งแรกนะเนี่ยที่เห็นน้องหมากินผักอ่ะทีแรกนึกว่าคุณนายเขียนมั่วซะอีกโอ้น้องหมากินผักจริงๆด้วยข้อสุดท้ายพาน้องบาวนี่นอนหลับกลางวันแต่เจลห้ามแอบหลับนะโอ้คุณนายงั้นเดี๋ยวเจลไม่แอบหลับก็ได้ค่ะเจลก็นอนกลางบ้านไปเลยไปบาวนี่นอนหลับกันนอนกลางบ้านแบบนี้คุณนายคงไม่ว่าอะไรเราหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปแอบหลับไปนั่งหลับนั่งหลับเจลฮ่าคุณนายก็เขียนชัดเจนนะว่าข้อสุดท้ายอ่ะห้ามแอบหลับและนี่ก็ยังมาแอบหลับอยู่ไม่ใช่นะคะคุณนายหนูไม่ได้แอบหลับค่ะเพราะว่าหนูหลับกลางบ้านให้คุณนายเห็นเลยไงคะเหรอค่ะที่คุณนายเขียนไว้ค่ะหนูทำทุกข้อเลยนะคะไม่เชื่อถามน้องบาวนี่ดูเอ้าเนาะเอาค่ะคุณนายขอบคุณมากนะแจ๋วไหนดูสิเป็นไงบ้างลูกบาวนี่กำลังง่วงอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยอะลงไปนอนนะทำงานดีแบบนี้เดี๋ยวคุณนายขึ้นเงินเดือนให้ขอบคุณค่ะคุณนายคุณนายใจดีจังเลยดูสิคะน้องบาวนี่อยากอยู่กับแจ๋วแล้วอะค่ะงานเดือนนี้ก็เพิ่มเป็นพิเศษให้เลย2บาทฮะ2บาทคลิปนี้พี่พอนี่ก็อยากให้น้องๆได้เห็น1วันของน้องบราวนี่ที่ต้องใช้ชีวิตแบบใส่เฟือกค่ะน้องๆที่คอยเป็นห่วงน้องบราวนี่อยู่นะคะตอนนี้น้องบราวนี่ใส่เฟือกอีกแค่2อาทิตย์ก็สามารถเอาออกได้แล้วค่ะคลิปนี้พี่พอนี่ก็มีคำถามนั่นก็คือพี่เจลแววซื้อของจากคุณลุงในราคากี่บาททางน้องรู้ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วกดติดตามให้พี่พอนี่ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กันเลยไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย